ครับผมว่าเรื่องอาหารการกินเนี่ยจะเป็นประเด็นอะไรเรื่องที่พักผมไม่รู้นะขนาดคนปกติก็เดี๋ยวผมลองเสนอให้กับทางว่าให้เราเชิญเป็นอาหารเชียงแต่ว่าตัวอาหารเชียงเนี่ยผมออกไปที่สายงานที่ว่าศักยภาพของตัวทุกคนเนี่ยได้ใช่ไหมแล้วก็เริ่มไม่ลบแน่ผมออกที่กรปกรที่โคราชใช่ไหมเขาตรวจเจอมันพอมีที่พักนี่เขาบอกว่าเขาจะมีไปถึงเชียงรายตัวก็มีครับมือออกก่อนมือออกก่อนท่านนะน้องเติร์กก่อนมาไหมน้องขึ้นเข้าไปครับนี่อะไรกล้องนี้ก่อนนะครับเอาก่อนนะพี่คุณแม่ครับแม่ชื่อที่นี่เยอะแยะครับอวยพรจะได้พูดเลยเบิร์ดก็ต่อนะครับอวยพรกันครับตอนนี้เราได้กี่ได้กี่ยิ้มๆครับอวยพรปีใหม่ต้องยิ้มๆเจ้าภาพเขาจัดช่วงซีเกมเนี่ยเขาได้เอางบของอาเซียนพาราเกมไปใช้จนกระทั่งหมดนะครับก็เลยไม่พร้อมเรื่องของทางงบประมาณณจุดนี้เขาทำจดหมายมาขอเลื่อนไปเดือนมีนาวันที่20-28นะครับซึ่งครั้งแรกที่ผมได้ยินเลยเนี่ยก็เป็นห่วงอยู่2เรื่องแรกก็คืองบการเก็บตัวที่ทางกกท.ทำให้เราเนี่ยมันสิ้นสุดแค่ตอนต้นปีนี้เพราะว่าถ้าเกิดการแข่งขันเดิมมันเริ่มอาทิตย์ที่2ของมกราเนี่ยมันก็หยุดสอบได้ซึ่งแปลว่าถ้าเปิดโดนเลื่อนไปถึงมีนาเนี่ยมันจะเกิดอีก2เดือนช่องว่างนะครับส่วนนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าทางเราก็รีบวิ่งเข้าไปถึงกกต.เขาก็จัดทำงบพิเศษมาเสริมอันนั้นคงไม่ใช่ประเด็นประเด็นที่2ที่ตอนนั้นเป็นห่วงก็คือว่าช่วงมีนาเนี่ยมันไปชนกับการทำคะแนนหรือสะสมแรงกิ้งที่อื่นหรือเปล่านะครับซึ่งอย่าลืมว่าเกมสำคัญที่สุดของเราคือโตเกียวพาราเกม2020จะมีขึ้นสิงหากันยาซึ่งในระหว่างนี้กระทั่งครึ่งปีแรกของปี2020เนี่ยนักกีฬาเราก็ยังมีโอกาสที่จะไปทำแรงกิ้งเอาที่เอาตั๋วไปโตเกียวได้นะครับตอนแรกเลยก็กลัวว่าช่วงมีนานั้นจะมีใครที่ติดบ้างแต่ปรากฏว่าเช็คดูแล้วก็ไม่มีฉะนั้นพูดไปแล้วเนี่ยในการเลื่อนครั้งนี้ก็เราไม่ได้เสียหายอะไรจริงๆแล้วนักกีฬาได้งบซ้อมเพิ่มมาอีก2เดือนนี่ก็ดีเพราะจริงๆแล้วนักกีฬาที่จะไปโตเกียวเนี่ยมีแค่บางส่วนที่รายชื่อออกมาจากการที่รายชื่อยังออกมาไม่ครบเนี่ยงบประมาณจากกกต.ในการเก็บตัวที่ไปโตเกียวเนี่ยก็จะมีความจำกัดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในทีมที่จะไปอาเซียนมัน300กว่าคนเนี่ยถ้าเกิดเขาได้ฝึกซ้อมมาก็เท่ากับเราได้2เดือนพิเศษที่เป็นงบของกกต.มานะครับก็น่าจะเป็นผลดีสำหรับเรานะครับมีการคุยกันต่อไปว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงขึ้นอยู่กับเจ้าภาพฟิลิปปินส์เนี่ยว่าในกรณีที่เขาเลิกจัดจะเกิดอะไรขึ้น
นะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเผื่อไม่มีการจัดอาเซียนพาราเกมเลยเนี่ยมันเป็นผลเสียกับนักกีฬาคนพิการทั้งภูมิภาคทั้ง regional อาเซียนนะครับก็มีการพูดกันนอกรอบแต่ยังไม่เป็นทางการเนี่ยนะครับว่าถ้าเกิดเจ้าภาพจัดไม่ได้ประเทศฟิลิปปินส์จัดไม่ได้เนี่ยจะทำยังไงเราควรจะรับบทบาทนั้นไหมหรืออะไรเมื่อไรอะไรพวกนี้ก็คงเป็นประเด็นต่อมานะครับแต่ว่าสุดท้ายเป้าหมายสำคัญก็คือเราชอบให้มีเวทีเราอยากให้มีเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติเนี่ยเกิดขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องมันเป็นการพัฒนาทักษะของนักกีฬาพิการเราดังนั้นจำเป็นที่ต้องมีการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์และอย่างที่บอกว่าถ้าเผื่อเจ้าภาพจัดได้ก็จบเจ้าภาพจัดไม่ได้โอเคเราคงต้องมานั่งคุยว่าเราจะทำกันยังไงนะครับก็แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนักกีฬาก็พร้อมนะครับที่จะเก็บตัวต่อเนื่องอีก2เดือนนะครับแข่งขันถ้าเวอร์ยังมีการแข่งขันอยู่มีนา 20-28 นี้แล้วก็สุดท้ายทุกคนก็มุ่งเป้าไปที่โตเกียวพาราลิมปิก2020นะครับสิ้นเดือนสิงหาก็นะครับคือเป้าของเรา